นะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่พิมพ์พันธบัตรนะครับแล้วไม่ทำนำทองไปค้ำประกันทำให้สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากำลังตกต่ำจนกระทั่งเกิดสงครามไวรัสขึ้นมาแต่ปรากฏว่าจีนสามารถทำการพลิกฟื้นตัวได้ก่อนนะครับในขณะที่ฝั่งของยุโรปและสหรัฐอเมริกายังพลิกฟื้นตัวไม่ทันสหรัฐอเมริกาก็ใช้วิธีกลยุทธ์การต่อรองด้วยการรวมพวกให้มากวางเงื่อนไขให้สูงเพื่อทำการเจรจาจีนแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้ยังไม่จบสหรัฐอเมริกาพยายามแบ่งแยกนะฮะซินเจียงแบ่งแยกไต้หวันแบ่งแยกฮ่องกงหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองจากนั้นก็เข้าสู่การเจรจาสวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ทั้งโควิด-19 และการรุกของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเด็นที่จับตามองฮะว่าจะดำเนินการกับจีนอย่างไรแล้วก็จะประสบความสำเร็จหรือไม่โดนอีกรายหนึ่งนะครับปักกิ่งสั่ง CEO นะครับเหมยถวนนะครับบริษัทแอปสั่งอาหารยอดนิยมของจีนให้เก็บตัวหลังโพสต์บทกวีโบราณจีนบนโซเชียลนะครับวิจารณ์สีจิ้นผิงนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานหวังซิ่งนะครับคณะกรรมการประธานคณะกรรมการบริษัทสั่งอาหารยอดนิยมของจีนนะครับเหมยฉวนถูกปักกิ่งเรียกตัวขึ้นไปพบเมื่อไม่นานมานี้ก่อนที่จะเตือนให้เก็บตัวเกิดขึ้นหลังจากในเดือนที่ผ่านมาได้โพสต์บทกวีจีนนะครับโบราณที่มีเนื้อหาถูกมองว่าเป็นการวิจารณ์รัฐบาลของปักกิ่งและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับบูมเบิร์กสื่อธุรกิจของสหรัฐอเมริกาได้มีการระบุแบบนั้นกรรมการประธานบริษัทสั่งอาหารยอดนิยมของจีนนะครับถูกเจ้าหน้าที่ปักกิ่งเรียกตัวพบเมื่อไม่นานมานี้นะครับหลังนะครับจากได้โพสต์บทกลอนจีนโบราณนะครับเขียนในปลายราชวงศ์ถังเนื้อหาเกี่ยวกับการเผาหนังสือของราชวงศ์ฉินนะครับก่อนจะถูกผู้รู้หนังสือโค่นล้มราชวงศ์นะครับทำให้โซเชียลมีเดียตีความว่าการโพสต์ดังกล่าวมีการกล่าวหาวิจารณ์รัฐบาลของจีนนะครับที่มีความเข้มข้นในเรื่องของอำนาจนิยมและจำกัดการแสดงความคิดเห็นอย่างเข้มงวดนะเขาใช้วิธีนี้เลยนะผิดปุ๊บเรียกปุ๊บเตือนทันทีเลยในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการประกาศนะครับทุ่มกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพัฒนายาต้านนะครับไวรัสโควิด-19 หลังอนามัยโลกยันสุดสะพรึงสายพันธุ์เดลต้าแพร่ไปกว่า80ประเทศสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสหรัฐอเมริกานะครับเตรียมแผนมูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างยาต่อต้านไวรัสโควิด-19 นะครับสำหรับสปรายยาใช้รักษาในประเทศยามฉุกเฉินในอนาคตนะครับหลังองค์การอนามัยโลกแถลงนะครับสายพันธุ์เดลต้าที่พบครั้งแรกในอินเดียระบาดไปแล้วถึง80ประเทศและมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น NBC News นะครับสื่อของสหรัฐอเมริกาบอกว่าโครงการต่อต้านไวรัสเพื่อวิกฤตระบาดครั้งใหญ่นะครับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยโจไบเดนถูกประกาศจะใช้ประมาณจำนวน 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างยาต่อต้านไวรัสโควิด-19 ขึ้นมาโดยโครงการนี้จะทำให้เกิดการวิจัยทางคลินิกวิทยาและผลิตทางอุตสาหกรรมขึ้นมามีเป้าหมายต่อเพื่อที่จะอนุมัติองค์การอาหารและยานะครับของสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างนะครับสามารถนำสู่สาธารณะได้ภายใน1ปีหลังจากนี้นะครับสาธารณสุขกระทรวงสุขภาพและบริการของสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการแถลงและก็กล่าวผ่านในประเด็นนี้ในการประชุม G7นะครับที่ซัดไบเดนกล่อมยุโรปนะครับ
ให้ร่วมมือต่อต้านจีนซึ่งปรากฏว่าแนวโน้มนั้นไม่ประสบความสำเร็จการประชุมกลุ่ม G7 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตอกย้ำนะครับให้เห็นถึงความไม่ลงรอยกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนอย่างรุนแรงกับเหล่าบรรดาพันธมิตรของยุโรปในเรื่องวิธีการร่วมมืออำนาจที่จะผงาดเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆของจีนนะครับซึ่งก็เป็นบทความสั้นๆในขณะที่ UN ก็เรียกร้องให้นานาชาติหยุดส่งอาวุธให้กับพม่าจี้กองทัพเคารพผลการเลือกตั้งแล้วก็มีการปล่อยตัวองซานซูจีนะครับสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ร้องให้นาชาตินะครับหยุดส่งอาวุธให้กับพม่าและขอให้กองทัพเคารพผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนรวมถึงการปล่อยตัวองซานซูจีและบรรดานักโทษทางการเมืองนะครับยติดังกล่าวได้ถูกรับเสียงสนับสนุนจาก119ประเทศมีเพียง1ประเทศที่คัดค้านได้แก่เบลารุสขณะที่อีก36ประเทศงดออกเสียงรวมถึงจีนและก็รัสเซียนั่นหมายความว่าเกมนี้รากยาวจีนรัสเซียส่งอาวุธให้แน่นอนในขณะที่แนวโน้มพันธมิตรให้ช่วยกันต่อต้านจีนต่อวอชิงตันก็หาทางร่วมมือบางด้านกับปักกิ่งนะครับถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะพูดจาด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวนะครับทั้งที่การประชุม G7ที่จัดขึ้นในอังกฤษและของ NATO นะครับแต่คณะบริหารไบเดนก็สามารถนะครับกำลังเดินหน้าอย่างเงียบเชียบในการแสวงหาความร่วมมือแบบมีการเลือกสรรกับฝ่ายของปักกิ่งอย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศก็จะมีการพบคุยกันนะครับในขณะที่โจไบเดนกับซีจิ้นผิงก็เล็งที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมสุดยอด G20 นะครับนายเจสซัตลิดแวนนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวนะครับเปิดเผยเมื่อ17มิถุนายนว่ากำลังพิจารณาจัดการประชุมหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีสีชิผิงโดยมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดการประชุมแบบตัวต่อตัวที่ประชุมสุดยอด G20 ที่กรุงโรมของอิตาลีในเดือนตุลาคมนี้แม้จะยังไม่มีแผนใดๆในขณะนี้นะครับเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาจะดำเนินการอย่างเหมาะสมในไม่ช้าเพื่อให้ผู้นำทั้งสองฝ่ายนั้นคุยกันซึ่งอาจจะคุยทางโทรศัพท์การประชุมนอกรอบนะครับสุดยอดผู้นำนานาชาติหรืออย่างอื่นที่มีจุดเป้าหมายเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการสื่อสารโดยตรงระหว่างโจไบเดนกับผู้นำหลักที่เขาใช้อยู่นี้น่าสนใจนะครับในขณะที่มอสโกนั้นก็อ่วมนะครับโควิดสายพันธุ์เดลต้านะครับบุกติดเชื้อรายวันพุ่งสูงนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเป็นต้นมาสถานการณ์โควิด-19 นะครับในรัสเซียกลับมาพุ่งแรงอีกครั้งหลังเกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อกลายพันธุ์โดยเฉพาะเดลต้าที่พบในอินเดียนะครับทำยอดผู้ป่วยรายวันพุ่ง 30% และพบว่ายังดื้อวัคซีนสปุตนิกนะครับถึง 58% นะครับกระทรวงสาธารณสุขของรัสเซียได้ระบุตั้งแต่วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมารายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันในกรุงมอสโกเกิดขึ้น 9,056 รายนะครับยังถือว่าสูงเพิ่มขึ้น 30% เทียบกับวันก่อนหน้านี้เป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดขึ้นมานะครับขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มสูงขึ้นเป็น 17,262 รายในรอบ24ชั่วโมงนะครับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์โดยจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 5.2 ล้านรายทำมีผู้เสียชีวิตจำนวน 128,445 ศพนะครับสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องราวของพม่านะครับปรากฏว่ายากจะเกิดขึ้น UN ลงมติประณามเรียกร้องให้ขายอาวุธให้กับพม่านะฮะซึ่งเรื่องนี้อ่านไปแล้วนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้เราคงเห็นว่า UN พยายามจะดึง119ประเทศนะฮะเพื่อทำการคว่ำบาตรนะครับไม่ขายอาวุธให้กับทางพม่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มประเทศฝั่งคอมมิวนิสต์ยังคงให้การสนับสนุนพม่าอย่างเต็มรูปแบบปัญหาของพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการเรียกร้องให้มีการปล่อยอองซานซูจีกลยุทธ์ที่สำคัญนะครับของสหรัฐอเมริกาหลังจากที่พยายามจะรวมพวกไปเล่นงานสาเล่นงานจีนนะครับโดยดึงกลุ่มสหภาพยุโรปไปเล่นงานแต่ไปมาอีกทางหนึ่งเขาก็เดินกลยุทธ์สองขาเพื่อให้ประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเจอกันและทำการเจรจา
หลักที่สหรัฐทำตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าหลักทฤษฎีเกมชูรี่หรือกลยุทธ์การต่อรองให้ตัวเองมีอำนาจการต่อรองสูงที่สุดเพื่อใช้ในการต่อรองจีนนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาในการประชุม G20 นั้นก็มีการระดมแล้วก็มีการออกแถลงการนะครับในฝั่งของสหภาพยุโรปนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม G7นะครับในการเล่นงานจีนเป็นสำคัญขณะเดียวกันก็ให้กลุ่มองค์กร NATO นะครับหรือแอตแลนติกเหนือนะครับได้มีการออกแถลงการเล่นงานจีนซึ่งจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้นะครับมีเป้าหมายที่จะในการรุกรานกลุ่มประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เป็นสำคัญและก็พยายามใส่ร้ายกล่าวหาว่าคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่เป็นเนกาทีฟสำหรับโลกใบนี้และไม่มีความจำเป็นอันที่จริงแล้วเป็นเกมเพื่อที่จะให้มีการโหวตใน UN ให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์สูงสุดหลังจากนั้นก็มีการโหวตเรื่องของพม่าพม่าก็อยู่ฝั่งของฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับในส่วนของสหรัฐอเมริกาก็สร้างความสัมพันธ์ในเวลาเดียวกันกับรัสเซียพยายามลดกระแสของรัสเซียและมุ่งโจมตีจีนนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่พิมพ์พันธบัตรนะครับแล้วไม่ทำนำทองไปค้ำประกันทำให้สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากำลังตกต่ำจนกระทั่งเกิดสงครามไวรัสขึ้นมาแต่ปรากฏว่าจีนสามารถทำการพลิกฟื้นตัวได้ก่อนนะครับในขณะที่ฝั่งของยุโรปและสหรัฐอเมริกายังพลิกฟื้นตัวไม่ทันสหรัฐอเมริกาก็ใช้วิธีกลยุทธ์การต่อรองด้วยการรวมพวกให้มากวางเงื่อนไขให้สูงเพื่อทำการเจรจาจีนแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้ยังไม่จบสหรัฐอเมริกาพยายามแบ่งแยกนะฮะซินเจียงแบ่งแยกไต้หวันแบ่งแยกฮ่องกงหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองจากนั้นก็เข้าสู่การเจรจานี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศและเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ดปล่อยไตรรงโบกสะบัดหวังเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเดียวมองทงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันนานเกินไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติปล่อยไตรลงโบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชิน